ฮัลโหลเกิร์ลจะถามว่าอีกกี่กิโลหล่อนจะถึง80 กิโลกี่นาทีวะ1 ชั่วโมงเกิร์ลไหนขอดูชุดเซวันนี้ใส่ชุดอะไรจ๊ะไหนของโอ้โหต้องตาบ้างไหนอีต้องขอสอบเข้าข้างในกันบ้างต่อเลยจ้าต่อเลยต่อเลยโวยวายยาไปละชียาจ้ะชียาคือพวกมันแต่งหน้าแน่นกันจังเลยอ่ะคือเบาไปเลยอ่ะไม่เป็นไรจ้ะก็คือนัดกับเพื่อนไว้ไว้งั้นเถอะว่าจะมาเที่ยวกันแล้วคือประเด็นอ่ะที่รับโทรศัพท์ตะกี้ชี้อกหักไงชี้โดนผู้ชายเทมาสวยขนาดนั้นยังโดนหักอกเลยแต่จริงๆแบงค์เป็นคนสวยที่สุดในกลุ่มไงที่ไหนแบงค์ก็เด่นดูจากบนตึกอ่ะคนที่อยู่บนตึกอ่ะเห็นใครก่อนคนนั้นคือสวยก็คือเห็นแบงค์ก่อนใหญ่ก็ไม่ได้ตัวใหญ่เขาเรียกว่าความสวยมันดีดขอบคุณใครไหมบีเวอร์มาเอาของลงแล้วเราก็อยู่ที่ที่ไหนคะบาบาบีชหัวหินค่ะบาบาบีชเนี่ยคือแก๊งเพื่อนของแบร์เองนะคะทุกคนมาที่แนวจับ1วันฉันพกอะไรมาบ้างใบเดียวจบค่ะใบเดียวจบก็คือกระเป๋าลากอ่ะคือใบเดียวจบก็อยู่กับแก๊งเพื่อนแบร์นะคะอันนี้ยังไม่ครบนะเพื่อนอ่ะไม่ครบเพื่อนยังมาไม่ครบไงแต่ว่าเรานัดกันได้แค่นี้ไงคิดเล่นด่วนคิดว่าผ่านป้าเออมีคนอกหักแนะนำตัวก่อนดีกว่าจะได้รู้จักชื่อนิดหน่อยค่ะค่ะอายค่ะนกต้องตาค่ะแบร์ค่ะจริงๆอ่ะแบร์ไม่ได้ชื่อแบร์นะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเจมชื่อแบร์คือชื่อในวงการแต่ชื่อเจมคือชื่อแบบเพื่อนสนิทจะเรียกกันไม่สนิทเรียกว่าอ้วนที่มาวันนี้ก็คือเราเป็นทีมแบบกระทันหันไงอันนี้ขนาดกระทันหันนะดูพร้อมดูชุดประเด็นอ่ะคือไอ้หน่อยอ่ะอกหักเวลาอกหักหล่อนนึกถึงอะไรทะเลอย่างแรกปาร์ตี้ต้องนิดนึงให้มันลืมความเจ็บปวดพาจากผู้ชายเสร็จแล้วเราก็คิดถึงเพื่อนเลยแล้วตอนอยู่กับผู้ชายเพื่อนไปไหนผู้ชายเป็นที่หนึ่งเมื่อวานโทรหาฮัลโหลหน่อยอยู่ไหนอ่ะบนถนนอยู่กับใครก็ไม่แต่ฉันโทรไปเขาตัดสายนะมาพูดดีกว่าป่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันดีกว่าค่ะนี่ฮะก็เป็นรูมเมทของแบร์นะฮะตอนอยู่ที่มองที่เราเป็นรูมเมทกันวันนี้เราก็จะกลับมาเป็นรูมเมทกันอีกแล้วคือวันที่สี่มาตั้งแต่เรียนจบคือเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยเว้ยนี่เป็นทริปแรกแหละที่แบบมาต่างจังหวัดไกลๆไกลหรอก็ไม่ไกลนะถึงใกล้หรสองก็คือสังเกตได้อย่างหนึ่งที่นี่อ่ะเขามีคอนเซปต์คือ Music Lover Hotel ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบาบาบีชที่นี่เราจะได้ยินเสียงเพลงตลอดได้ยินเสียงเพลงสลับกันแล้วแบบลมเย็นๆพัดอ่ะเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจที่เรื่องของขับเขาอะไรรู้ปะคือพวกเราชอบเสียงเพลงอยู่แล้วไงตัวดีนะเดี๋ยวรอดูนะเขาเหมือนคิดมาดีแล้วเขาแต่งใช่มุมไม่ซ้ำอะไรนี่ก็สวยอ่ะมันเกิดจากความตั้งใจเราอยากเข้าห้องกันหรือยังรอนเนาะพี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันที่ห้องกันนะคะไปเลยค่ะจำกลุ่มเราคือเพลง Dead Love Moment เห็นไหมมันเป็นฟีลแบบดาวยั่วสวยแต่มีความหวานและเปรี้ยวซ่อนอยู่แค่ในกลุ่มแบร์ใครเป็นแบบ Dead Love Moment ที่สุดจริงๆอ่ะทุกคนเพราะทุกคนคือ Dead Love Moment เพราะว่าอะไรเพราะแบร์ชอบขยับนิ้วชิมซุปเปอร์ไลท์ปัดก็เนี่ยความ Dead Love Moment ตัวจริงค่ะอยู่ที่ชื่อห้องว่า Big Bond Penthouse ก็สามารถมาดูห้องได้ที่นี่
่นะฮะที่บาร์บีคิวขับหัวหินไปสิงห์ธันวานั่นเองความหมายว่าเป็นแบบไพรเวทลักชัวรี่เว้ยเงียบสงบดูราโมเดิร์นอยู่ในนี้ถ้าสมมติความคลาสสิกเรียกได้ว่าคุ้มกับราคาสำหรับคนที่ต้องการที่จะพักผ่อนแบบจริงจังหนีความวุ่นวายจากงานจากอะไรปัญหาอะไรเงี้ยหลบมานี่อยากมาเที่ยวทะเลสวยๆอะไรเงี้ยมาที่หัวหินก็คือใกล้เนาะสระว่ายน้ำนะคะคือสำหรับห้องเรานะนี่เห็นไหมสวยมากนะราคายาวเลยค่ามากมาซื้อความสุขอ่ะอย่างที่เขามีคอนเซ็ปต์ของโรงแรมก็คือมิวสิกเลเวอร์โฮเทลอยู่ส่วนไหนของโรงแรมก็ได้ยินเสียงเพลงนะจ๊ะแล้วในห้องก็ยังมีแบบไอพอดให้บริการที่แบบว่าเราสามารถเปิดเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวพวกแบร์นะคะขอแต่งตัวอัพสวยกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในอีกชุดนึงจ้าเราเดินไปหน้าหาดกันนะจ๊ะไปเกณฑ์ชุดเอ็กซ์แล้วเนี่ยคือหน่อยกินมะขามต้นนี้ได้เห็นไหมกินเลยนะมีลาไม่ได้ไม่เอาไม่กินไม่เอาเหมือนคนเนี่ยฟิวแบบคูป่าฮะเป็นหาดส่วนตัวนะของบาร์บาบีชเลยอยู่ก้ำกึ่งระหว่างหัวหินกับชะอำเขาถึงเรียกหาดนี้เป็นแบบว่าเรียบหาดชะอำถึงหัวหินอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเล่นวอลเลย์บอลกันอ่ะขอเป็นบอลค่ะได้แล้วแล้วยังไงแล้วยังไงได้แบบฟินลิกชิงบอลกันไม่ได้ชายหาดปัดตู่อีโดพิเตมเนี่ยพวกกันคือโมเดลหัวหินเป็นหินมีหอยฝรั่งนั่งคอยจะหอยติดจนเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้หิวมากๆอันนี้คือร้านบ้านโชฟิลเหมือนบ้านพักตากอากาศเนาะตรงนี้สวยเนาะไม่ใช่ไหมจีมากจีมากเลยค่ะออวันนี้เราจะให้บรรยากาศบำบัดเรามันสุกเสาร์อาทิตย์เลยนะมีเพลงให้ฟังตัวนี้ก็จะสามารถนั่งได้ก็จะมีบอกให้นั่งกันตรงนี้ทุกที่มีเสียงเพลงกินข้าวดีกว่าNee นะคะก็จะเปิดเวลา 11:00 นถึง 18:00 นวันธรรมดานะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิดตั้งแต่ 7:00 นเช้าจนถึง 3:00 นเลยลูกค้าที่ไม่ได้พักที่บาร์บาบีชก็สามารถมาทานที่นี่ได้เหมือนกันหรือว่าใครที่พักบาร์บาบีชก็มาทานที่นี่ได้คือเดินแบบแป๊บเดียวถึงเลยเลเวอร์อร่อยด้วยนะเซตซาชิมิใช่ไหมแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่แล้วแต่พาเข้ามาวันไหนปลานิลเข้าก็มีปลานิลไม่ใช่ไม่ใช่เพราะวันนี้ปลานิลไม่นับหรอแซลมอนอะไรอ๋อพวกแซลมอนพวกโอโทโร่อันนี้มีโอโทโร่ด้วยเนี่ยงั้นเดี๋ยวแบ๊กก็ขอ enjoy eating กับเพื่อนๆก่อนนะคะมีเกมให้น้องๆเล่นกันบอกเลยว่าสนุกแน่รหัสผ่านช็อกโกรีช็อกโก้1 2 1 2 3 1 2 2 1ครับโอ้ที่มีเกมนักเล่นว้าวแก้วถอดนะแม่โอ้โหเล่นเกมอะไรเนี่ยมาทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเตรียมมาร์กหน้านอนแล้วอะแล้วประเด็นคือพี่กวินบอกเดี๋ยวพี่มีอะไรให้ทำก็ทำอะไรอะนางมาพร้อมกับแก้วนี้และว้ามากอันนี้เป็นของทำโทษสำหรับน้องๆที่เล่นเกมนี้แพ้กำลังอาบน้ำคือแบบไปแช่น้ำอุ่นสักหน่อยเบอร์แอนหาอยู่แล้วอะเบอร์แอนดิแม่เจอแน่เดี๋ยวมันเยอะไปเปล่าโอ้โหไปไปเล่นเกมกันมีความอินเตอร์เทนต่างๆตัวไหนวะกติกาอยู่ว่าที่แบ่งเป็น2ทีมทายคำถามเคยเห็นป่ะไอเกมที่มันให้ใบภาพก็ชายเย็นมากชายเย็นใช่ๆเนี่ยพี่ทำโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วโทรศัพท์พี่และซึ่งใครอ่ะที่เป็นทีมที่แพ้ก็ต้องไปลงแช่น้ำแบบฉ่ำใจในห้องนั้นที่จะมีเวลาให้ด้วยกันทั้งหมดคือ1นาทีต่อทีมทุกครั้งที่ตอบผ่าน1คะแนนต้องกรึบน้ำฟรีเซต1ช็อตโอ้เป็นช็อตเนี่ยเหรอเก็บหวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้ในตู้เย
ให้เด็กๆปล่อยยิงฉุบจับคู่กันได้เลยโอเคมีเวลา1นาทีนะ5 4 3 2ส้มตำแล้วก็ปลาแล้วก็เดินแบบเสียงกันปูปูปลาส้มตำปูปลาข้าวปลาหมึกส้มตำปูปูปลาดูก่อนป้าปูชอบกินอะไรป้ามะลิปูชอบกินอะไรกุ้งไม่ใช่กะเพราเออกุ้งค่ะต้องคิดต้องมีอะไรกะเพราหมูสับกุ้งไม่กะเพรากุ้งไม่กะเพราหมูสับแล้วต้องมีอะไรค่ะกะเพราตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน35ห่ำจิ๊กยังไม่นอนกันเลยคือมีคนตุ๊บเนี่ยอันนี้เข้าใจน้องไปสู่ขิดแล้วแต่ที่เหลืออะไรวะเวลานี้ทำอะไรพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะทำอะไรกันสนุกสนุกตามชมนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนกู๊ดไนท์นะจ๊ะงัวกู๊ดไนท์คิดด้วยงัวป้าแหมมาหน่อยแต่งลูกคนลูกป้าอุ๊ยแต่เช้าทำอะไรเนี่ยหล่อนเออสวยตื่นเช้ามาเจอตัวอะไรลอยน้ำก็ไม่รู้แกมันจะใหญ่เกินไปหรอปะชอบกินอาหารในน้ำแต่ชอบลักไปกินในน้ำเนี่ยตอนนี้คือลากอยู่น้ำคือยังไม่อาบนะก็คือแต่งตัวแต่งหน้ามาลงสระ
จ้ะเพราะว่าเรามาถ่ายกับ breakfast chow นะคะก็คือรับประทานอาหารรอยน้ำอะไรอย่างนี้นี่เองคือใครมานะคะต้องถ่ายรูปไม่ได้มีไว้กินนะแล้วแล้วเราเป็นใบ้กันหรอได้คือง่วงใช่ไหมอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทำภาพสวยๆขออนุญาตถ่ายรูปสวยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเอารูปสวยๆมาฝากจ้า Let's go ก็คือเราจะไปถ่ายภูผาบนทรายก่อนไปจ้ะตอนนี้เป็นแคมเปญที่เราจะต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้ดูน้องรอไม่ดำหรอกไม่ต้องกลัวน้องแบร์น้องแบร์ไม่ดำอยู่แล้วใช่ไหมไม่ดำอยู่แล้วใช่ดำหรอสำหรับทริปนี้นะคะเรียกได้ว่าทั้งเมาทั้งมันทั้งตลกทั้งสนุกที่บาบาบีชขับหัวหินบายสีธันวาเนี่ยเขาเลิศอยู่แล้วในเรื่องของพวกไพรเวทลักชัวรี่พรีเทนนิ่งพูลใช่ก็แนะนำนะคะมาพักผ่อนที่บาบาบีชนะคะกับเพื่อนนะคะต้องปาร์ตี้แม้ต้องครบนะคะสำหรับทริปหน้านะคะถ้าอยากดูนะคะว่าแบร์จะไปหมีเที่ยวกันที่ไหนนะคะอย่าลืมดูรายการหมีเที่ยวอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะอยากให้แบร์ไปที่ไหนคอมเมนต์มาข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ไปเลยเด้อบ๊ายบายว้า